คุณกิติคุณกิติจะรายงานข่าวใช่ไหมคะใช่ครับคุณจิตดีไม่เกยานไม่เกยานไม่เกยานนั่นแหละค่ะทุกคนดูด้านหลังเปิดให้คนดูนะด้านหลังก็ไลฟ์สดสดวันนี้คือเป็นพิเศษนะครับตื่นเต้นมากอันยองสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพวกเราช่องโอติงวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันคะทุกคนเราจะมาอันบ็อกซิ่งเหมือนเช่นเคยครับแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่นะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งอะไรครับวันนี้เป็นมิยาวากิซากุระวิชัวเชื่อวิชัวบุ๊กเลตวิชัวการ์เดชันบุ๊กเลตเป็นวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งซากุระมิยาวากิวิชัวการ์เดชันบุ๊กเลตค่ะทุกคนก็ของส่งตรงมาจากญี่ปุ่นนะฮะใช่ตื่นเต้นมากก็เราจะมาเตะกันมาเลยครับนี่นะครับกล่องเท่านี้เราจะเล่านะคะว่ากว่าที่มันจะมาถึงเนี่ยมันช่างยากลำบากเหลือเกินเพราะว่าจริงๆเราควรได้เร็วกว่านี้ใช่ไหมใช่จริงๆเราควรได้เร็วกว่านี้แต่คือว่าคือเหมือนปกติเวลาสั่งของอะส่วนใหญ่มันก็จะรวมค่าส่งแล้วใช่ปะแต่เนี้ยมันแปลกอยู่ตรงที่ว่าเขามาเก็บค่าส่งทีหลังแล้วคือเหมือนเราจ่ายค่านี้ไปก่อนปุ๊บเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาแบบต้องมาจ่ายค่าส่งด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยทำไมมันยังไม่มาสักทีพอแบบเข้าเว็บไปอีกทีก็คืออ๋อยังไม่ได้จ่ายค่าส่งรอมานานนะคะทุกคนมาไกลเหลือเกินจากญี่ปุ่นคือจริงๆมันมีแบบพวกรูปสุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราแบบงบไม่ค่อยถึงนะคะก็เลยสั่งมาแค่อย่างเดียวนะคะทุกคนไม่ถึงก็ไม่บอกเป็นสีชมพูนะคะซากุระสกามังเมงมานโอเราให้รู้ Thank you นี่ก็เป็นจากเว็บ World Shipping นะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะส่งแบบทั่วอาจจะประมาณทั่วโลกเลยก็ว่าได้มาดูเลยดีกว่าไม่ถึงแล้ว Oh my god Oh my godคือชอบมากแบบเราชอบซากุระแบบมากขนลุกเลยดูดิหนาวแอร์เย็นอ่ะเออแอร์เย็นดีฮะซากุระ graduation visual booklet นะฮะซากุระมิยาวากินี่ถือดิถือสำหรับใครที่ไม่รู้นะคะว่าซากุระคือใครและใครคือซากุระอาจจะยังไม่สามารถเข้าไปดูในช่องโอติงในตอนนี้เพราะว่าโอติงไม่ได้ทำนะคะแต่ว่ากระซิบไปก่อนว่าน่าจะมีมานะคะทุกคนแต่ก็จะบอกคร่าวๆว่าซากุระเนี่ยมาจากวง HKT48 นะคะรุ่นแรกเลยของ HKT48 ซึ่งเป็นวงน้องของ AKT48 นั่นเองแล้วนอกจากนี้นะคะซากุระก็ได้เข้าร่วมรายการ Produce 48ครับใช่พิกมีไม่ใช่นั่นมีท่านหนึ่งอะไรนะร้องไงนะกูยาไม่เคยยานอะไรคะทุกคนและเธอก็ได้อันดับ2ในรายการจนได้เข้าเป็น1ในเมมเบอร์ของวงไอจวอนนั่นเองค่ะนี่ครับเราดูด้านหลังเปิดให้คนดูนะด้านหลังก็ไลค์สอนวันนี้คือเป็นพิเศษนะครับตื่นเต้นมากซึ่งอันนี้นะคะทุกคนแบบซากุระกับแบบเหมือนสัญญามันหมด2ปีใช่ไหมจากไอจูวอนก็เลยแบบพอซากุระกลับมาจากญี่ปุ่นนะคะเขาก็ได้ประกาศจบการศึกษาจาก HKD48 ที่เขามานะคะใช่แล้วก็มีเพลงพิเศษด้วยที่ซากุระร้องเป็นเพลงสุดท้ายนะชื่อเพลงว่าอะไรคะเพลงนั้นแหละครับ ขึ้นชื่อค่ะขึ้นชื่อคอยข้างล่างก็insert MV ค่ะไปหารับฟังกันได้โอ้ยน่ารักโอ้เป็นกระดาษแบบเขาเรียกว่าอะไรกระดาษเหมือนกระดาษวาดเขียนปะกระดาษวาดรูปปะกระดาษเหมือนกระดาษญี่ปุ่นอะที่แบบเวลาเขาแบบพับนกกระดาษอะไรเงี้ยซากุระขนลุกอะโอ้ย god พอดีเลยพิกนี่ด้านนี้พอดีเออใช่โอ้โหตายอะค่ะตายโอ้ก็คือซากุระมากับลุคชุดแบบราตรีป่ะชุดราตรีชมพู
ฟูฟ่องแล้วที่หน้าก็มีดอกซากุระใช่ใช่กับเหมือนมีหลายชนิดป่ะอันนี้มันดอกเดซี่เลยแต่สีชมพูนั่นดอกซากุระแหละคือดีมากอ่ะโอ้โหนางฟ้าชัดๆเห็นแค่ตายังแบบกุระซากุระโอ้โห my god น่ารักอ่ะน่ารักมากอันนี้มากับชุดใหม่ฮะโอ้ยสายคาดเอวน่ารักอ่ะน้องสาคูน่ารักไปไหนเนี่ยจริงๆเรียกน้องไม่ได้เขาเป็นพี่ใช่ไหมอายุเท่ากันแต่ของนี้ต้องเรียกพี่ซากุระพี่ซากุระดีเรียลลงคือดีมากๆตุ้มหูสวยคลิปนี้ก็คือเล่มเดียวนะคะทุกคนใช่แล้วก็โอ้ว้าวชุดสีแดงนี่ชุดสีแดงดิลุกถ่ายแบบนี้ไม่เหมือนตอนเล่นเกมในช่อง YouTube ต้องไปดูนะครับช่อง YouTube ซากุระแปะค่ะเป็นคอเกมเมอร์ฮะเป็นเกมเมอร์ของจริงเลยพอถ่ายแบบแล้วแบบสวยอ่ะนี่รูปนี้เหมือนจะเห็นแบบขอปล่อยออกมาด้วยจริงๆก็น่าจะปล่อยออกมาทุกรูปแล้วเนาะน่าจะมีให้เห็นอยู่ทั่วไปนะแต่ว่าของมันต้องมีฮะใช่ของมันต้องมีอันนี้ก็จะแบบออกแบบดักๆนิดนึงโทนดำรูปนี้สวยใส่หมวกนะฮะสวยโอ้ว้าวอันนี้ก็เป็นอีกชุดนึงแล้วนะคะโอ้เป็นชุดแบบออกแนวแบบว่าหน้าหนาวอะไรอย่างงี้ป่ะชุดแบบขนฟูฟ่องละอองฟิวฟูฟ่องละอองฟิวไปเป็นลุคไหนฮะนี่เป็นตลากอ่ะเหมือนชุดเจ้าสาวเลยอ่ะมีซีทรูนิดนึงฮะตรงดีอ่ะดีมากมีเม็ดอะไรเต็มหน้าเลยไข่เพชรป่ะเหมือนติดเพชรแบบตรงตาด้วยเนาะไข่มุกเล็กๆนะครับเลิศมากสวยมากสวยมากปังมากต่อไปซากุระน่าจะออกมาข้างนอกมั้งฮะถ่ายกับธรรมชาติฮะเป็นชุดออกแบบชุดเดรสสีขาวนะคะชุดรับหน้าร้อนนะแสงแดดสายลมผีเสื้ออะไรไอ้ที่ถามนี่อะไรโอ้ชุดนี้ดีฮะดีเปิดหน้าต่อไปสิคือแบบดีอ่ะดีแบบดีทุกรูปจริงๆแบบโอ้ไม่ไหวแล้วใจบางอันนี้แบบเห็นแค่เงายังแบบยังสวยเลยเห็นแค่เงายังสวยเออเห็นแค่เงายังสวยอ่ะโอ้อันนี้เปลี่ยนชุดอีกแล้วเนาะเป็นชุดสีดำชุดสีดำให้ดูหน่อยสิออกแนวแบบว่ายุโรปนิดนึงอุ๊บปลาดุกนี่โอ้ว้าโอ้ยนี่มันแบบโอ้นี่ลูกสาวน้อยเมกันน่ารักมากเลยอ่ะลูกเชียร์ลีดเดอร์มีแต่งกระดาษนิดนึงฮะ I love you ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นนิด I shite ru ไหนๆเธอไม่อยู่ที่ไหนมาเธอแล้วใส่หมวกสีเหลืองก็เป็นสีที่สดใสเหมือนกันเนี่ยสีเหลืองเอ้ยภาษาอังกฤษนี่ได้ไหมอย่างสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้ปั๊มเอสโซมีดอีโตพอเถอะไม่หาแล้วอุ้ยนอนนอนเกี่ยวไปก็ใส่มันลาไปกับเธอก็คือนอนน่ารักอ่ะเออน่ารักอ่ะ
แบบน้องหมาสดใสขึ้นมาแบบ500ล้านเท่าอ่ะแบบบอกว่าน่ารักทั้งคู่นะฮะเออน่ารักอ่ะน่ารักทั้งคู่อันนี้ดูออกแนนโนแนนโนนะเนี่ยนะ girl from nowhere หน่อยชื่อแนนโนค่ะที่บ้านทำเสร็จชื่อซากุระชื่อซากุระค่ะเป็นเด็กนักเรียนใหม่แนนโนผู้หญิงอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูโอ้ fantasticถ่ายแล้วอันนี้น่าจะถ่ายแล้วเป็นผ้าขาวดำนะฮะใส่สูทข้างในเป็นเดรสดูลายแบบลายเหมือนลายเสือแล้วซากุระก็สัมภาษณ์ด้วยนะฮะในสองหน้าซึ่งโอ้หลายหน้าเลยเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะคะสี่หน้านะฮะวาตาชิวะซากุระดิสมีเหรอต้องมีแหละนี่อันหนึ่ง AKB 48AKB48 ตัวน้องมินาสั่งว่าซาลาฮีไม่ใช่นะเกาหลีเกาหลีว่าไงก็ประมาณนี้ก็คือเป็นสัมภาษณ์ยาวเลยจริงสี่หน้านี่นั่นก็คือเดี๋ยวต้องไป Google แปลภาษาเอาฮะเราก็เคยเรียนนะภาษาญี่ปุ่นอ่านออกบางตัวแต่ว่าแปลไม่ค่อยได้ก็หมดแล้วเทียมเทียมจริงๆก็จบแล้วนะครับสำหรับการ unboxing ซากุระมิยาวากิ graduation booklet นะฮะก็สวยครับสำหรับ booklet เล่มนี้สวยมากไม่ไหวทำไมนั่งเหมือนนักข่าวเลยคุณกิติคุณกิติจะรายงานข่าวใช่ไหมคะใช่ครับคุณจิตดีก็เลยการปี๊บก็จบเลยได้ไหมฝากช่องหน่อยฝากช่องก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้อันยองありがとうございました